สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับช anel ของ Salon Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยในครั้งนี้เราก็อยู่กับกิจกรรมการฝึกฝนประลองแมลงชุดเกาะอาราดากิอันยิ่งใหญ่นะซึ่งใน EP นี้ก็จะเป็น EP ที่3แล้วนะครับโดยที่คู่ต่อสู้ในวันนี้ก็คือผู้เข้าแข่งขันอุปกรณ์บทขยี้หรือก็คือหยางเฟยนั่นเองอ่ะเดี๋ยวยังไงเราลองดูก่อนนะครับเข้าไปเอ๊ฉันมาแล้วไหนให้ฉันดูหน่อยสิว่าการฝึกฝนประลองแมลงชุดเกาะอาราดากิอันยิ่งใหญ่คืบหน้าไปถึงไหนแล้วสปอนเซอร์แบบโดยตรงนะครับไปเดินเรื่องให้ไปม่อนบอกว่าเธอมาได้จังหวะพอดีเลยหยางเฟยผู้มีพระคุณขอขอบคุณที่ช่วยจัดการเรื่องการจัดกิจกรรมแล้วก็ภาพโปรโมทสุดเท่นะแต่ว่าดูจากท่าทางของเธอแล้วอย่าบอกนะว่าอยากจะมาประลองแมลงด้วยตัวเองสักตาหรอเอ๋ไม่ได้หรอฉันมีลูกค้ารายใหญ่ที่มักจะทำธุรกิจต่างแดนอยู่บ่อยครั้งมีครั้งหนึ่งฉันช่วยให้เธอชนะคดีใหญ่เธอเลยให้ของขวัญฉันมากมายหนึ่งในนั้นก็มีโอนิคาบุโตะสุดพิเศษด้วยอ๋อเอาแล้วไงตอนนั้นฉันไม่รู้เลยว่าสัตว์ชนิดนี้ต้องเลี้ยงยังไงเลยขอร้องให้คุณยายช่วยฉันดูแลช่วงหนึ่งคุณยายอย่างเฟยมาดามปิงเหรอตอนนี้ดูเหมือนว่าโอนิคาบุโตะตัวนี้จะแข็งแกร่งสุดๆไปเลยแหละถ้าเข้าร่วมการประลองแมลงแล้วก็คงไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังหรอกใช่ไหมอย่าดูถูกพี่สาวผู้มีพระคุณเชียวนะราชาปีศาจถึงพี่เขาจะไม่มีประสบการณ์ในการประลองแมลงแต่เธอจะส่งโอนิคาบุโตะที่น่าทึ่งและแข็งแรงที่สุดออกมาร่วมประลองน่ะอย่างนี้นี่เองถ้างั้นก็ให้มือซ้ายแขนขวาของราชายอดเซียนคอยสั่งการแดงเลอลิตไม้หนึ่งออกไปสู้ก็พอแล้วสิเพื่อนรักของฉันไม่ว่าจะเจอคู่ต่อสู้แบบไหนก็ยังสงบดิ่งได้มันถามเราก่อนหรือยังเนี่ยเราออไปด้วยนะครับเนี่ยถูกต้องถูกต้องมาเลยจะให้นักเดินทางมาเล่นกับฉันสักตางั้นหรอเยี่ยมเลยฉันยังหาเคล็ดลับของเกมนี้ไม่เจอถ้าฉันสั่งการได้ไม่ดียกโทษให้ด้วยนะโหแล้วเสร็จปุ๊บท่านี้ใช้ได้เลยนะเนี่ยก็ไว้ด้วยหนึ่งนะครับผมจำได้ว่าหยางเฟยเนี่ยเป็นลูกครึ่งเซียนนะแต่ว่าคุณย่าคุณยายที่เขาพูดถึงน่าจะเป็นมาดามปิงหรือเปล่าไม่มั่นใจนะครับคือไม่ค่อยพูดถึงพ่อเจ้าตัวแต่คิดว่าน่าจะหมายถึงมาดามปิงอะนะกำลังลบค่อนข้างแข็งแกร่งในระยะประชิดโจมตีด้วยการสะเทือนพื้นดินเหรอไหนขอดูหน้าหน่อยดิอ๋อไปตัวมันใหญ่มากอะเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆนะไม่เป็นไรเราหลบไปพ้นก่อนนะครับแล้วรอเขาเข้ามาโอเคทะลุได้อยู่นะไม่ทันมันแบบตามินาไม่พอนะเดี๋ยวรอดีกว่านิดเดียวแล้วนั่นแหละอ่ะมาหยางเฟยบอกว่าการประลองแมลงยังมีอะไรให้ต้องเรียนรู้อีกมากนะโอเคกลับไปคุยกับเขานะครับโอนิคาบุโตะของหยางเฟยแข็งแกร่งมากต้องบอกว่าสมแล้วที่เป็นโอนิคาบุโตะที่มาดามปิงคอยดูแลอันนี้ไงใช่แหละ
นายดูสิโอนิคาบุโตะของพี่สาวผู้มีพระคุณรับมือยากเลยล่ะสิก็เหมือนกับก่อนหน้านี้ที่พลทหารบางส่วนของฉันสร้างปัญหาให้นายไม่น้อยบางครั้งความแตกต่างระหว่างอุปกรณ์และคู่หูก็ยากที่จะชดเชยด้วยคำสั่งค่ะใช่แล้วโชคดีที่เพื่อนรักของฉันเอาอยู่ยังไงต่ออย่างนี้นี่เองอย่างนี้นี่เองดูเหมือนว่าฉันจะหาความสนุกของการประลองแมลงเจือแล้วล่ะฉันมีความสุขมากเลยนักเดินทางคุนิโต้แล้วก็แม่ทัพฮานากาโดะต่อไปฉันยังอยากเล่นเกมนี้ต่อที่นี่อ่ะฮะเขาหันหน้าเรามาทางนี้แหละก็คือให้ท้าทายอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะว่าเขามีอะไรให้คุยบ้างไหมเราถามว่ายุ่งไหมเขาบอกว่ายังไหวอยู่นะถึงจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายก็ไม่จะเป็นต้องช่วยผู้คนจัดการกับคดีความทุกวันนะพอดีกับที่ช่วงนี้พวกรุ่นน้องนัดรวมตัวกันฉันเลยใช้ประโยชน์จากเรื่องนี้ใช้วันหยุดทั้งปีรวดเดียวเลยอ๋อก็คือมีวันหยุดใช่ไหมกินให้อิ่มนอนให้อุ่นเหรออ่ะนอนให้อุ่นนะครับสนุกให้เต็มที่ถึงจะสามารถกลับไปทำงานต่อได้อย่างเต็มที่สดใสแบบนี้สิถึงจะเรียกว่าชีวิตที่มีความสุขนะโอเคสั้นๆนะไปต่อเลยแล้วกันนะสุดกำลังน่าจะยากขึ้นเพราะว่ามันมีสกิลแบบโจมตี AOE อยู่นะครับถ้าไม่ถอยอ่ะมันหลบไม่พ้นนะเฮ้ยๆไปคืนไปอุ๊ยโอ้โหไม่ทันอื้ออ่ะขอไปก่อนทีนึงแล้วกันนะเรียบร้อยรอมันเข้ามาเองนะครับไม่ต้องวิ่งยังเฟยบอกว่าไม่ว่าเกมอะไรก็ไม่มีทางกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญได้ง่ายเลยสินะอ่ะออกน่าจะแค่นี้ไหมก็เป็นวันที่3แล้วนะครับของกิจกรรมนี้เนาะผู้ต่อสู้นี่วันละ1คนตอนนี้เราได้อยู่ที่80แรมโมเจมเหมือนเดิมเลยก็เป็นกำลังลบแบบระยะประชิดนะครับที่เราสู้ไป2รอบเหมือนเดิมโอ๊บมีนอนด้วยแฮเนี่ยกำลังนอนเลยอ่ะยังไงก็ตามคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friendเจอกันนะครับ